ิดท้ายกันที่ประเทศจีนกันบ้างข้ามไปดูที่ประเทศจีนบ้านเรานี่มีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวกันเยอะนะคะแต่ว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยเขามีเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงค่ะที่มณฑลเหอหนานนะคะตอนนี้เขาบอกความเร็วทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้พร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันกันเลยค่ะจีนทดสอบรถไฟความเร็วสูงที่มณฑลเหอหนานทางตอนกลางทำความเร็วได้420กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังรอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพราะความเร็วรถและกระแสลมแรงอาจกระทบรถไฟอีกขบวนที่ขับสวนกันตั้งเป้าความเร็วเทียบเท่าเครื่องบินที่840กิโลเมตรต่อชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการอาหารถิ่นตะลุยกินทั่วไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิดเที่ยวเมืองปราสาทสองยุคบุกถิ่นอาหารอีสานใต้เป็นการยกระดับความสำคัญของอาหารถิ่นของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้นจังหวัดยโสธรพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นน้ำไหลผ่านลานหินก่อนไหลลงสู่ลำน้ำเซบายมีความสวยงามตามธรรมชาติถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ทางการเตรียมพัฒนายกระดับขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดและคาดว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาจะมีนักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวชมกันอย่างคึกคัก